สารสั่งจำอัจริยะปาเดือนมินทนายเดชาแย่งคดีแตงโมวันที่1พฤศจิกายน2566 Facebook ยนทนายใครทุกของนายเดชากิตติวิทยาน,นันโพสต์ข้อความระบุว่า ข่าวด่วนวันนี้เวลา9ก้าตริกาสารจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาพิพากษาจำในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นเวลา8เดือนรอการลงโทษ2ปีและให้โฆษณาและชำราค่าเสียหายกรณีกล่าวหาทนายเดชาแย่งคดีแต่งโมจากทนายกฤษณะในรายการโหนกระแส คดีหมายเลขดำที่ออ่าง775ทบส5 6 5สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างนายเดชาโจ์กับนายอัจฉริยะจำเลยศารพิบากษาดังนี้ 1. ในประเด็นแรกโจ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในขณะนั้นจำเลยได้เข้าร่วมรายการโหนกระแสและทางนักข่าวได้โฟนอินไปยังโจทย์ให้เข้าร่วมรายการโดยในขณะนั้น โจทย์กำลังตอบคำถามของพิธีกรดังกล่าวในทำนองว่าหากใครเผยแพร่ภาพร,าพร่างของแตงโมหรือรายละเอียดในสำนวนคดีมาเปิดเผยจะถูกดำเนินคดีในขณะนั้นจําเบยได้กล่าวถ้อยคำยืนยันข้อได้จริงว่าคุณอย่าลืมนะคุณไปแย่งคดีเขานะคุณไปแย่งคดีกฤษณะนะตอนที่ร่างเขาเผยแพร่นะครับคุณเป็นแค่คนมาแย่งคดีกฤษณะไปทำนะครับโอ้คุณไม่แย่งได้ไงโดยมรารย,ยาทเขาไม่ทำกัรหรอกในวงการทนาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในขณะนั้นโจ์กำลังตอบคำถามพิธีกรรายการเกี่ยวกับเรื่องคดีของแตงโมยอยู่อีกประเด็นหนึ่งและจำเลยได้กล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทโจท์โดยเนื้อหาประเด็นในการกล่าวถ้อยคำนั้นเป็นคนละประเด็นคนละเรื่องกับโจ์ดังนั้นจึงถือได้ว่าในขณะนั้นโจ์และจำเลยไม่ได้มีการโต้เถียงกันตามที่จำเลยนำสืบ 3. ประเด็นต่อมาการกระทำของจำเลยเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจ์ได้มีเอกสารการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่เข้ารับชมรายการหนนกระแสดังกล่าวในขณะที่จำเลยได้มีการมินประมาทโจท์มายืนยันจำนวนหลายรายการว่าบุคคลทั่วไปที่ได้รับชมรายการดังกล่าวเมื่อได้ยินถ้อยคำมินประมาทของจำเลยแล้วจะเข้าใจว่าโจ์เป็นคนไม่ดีไปแย่งคดีของบุคคลอื่นมาทำประกอบกับจำเลยได้กล่าวยืนยันข้อเท็จจริงในขณะออกรายการว่า โอไม่แย่งได้ไงโดยมรารยาทเขาไม่ทำการหรอกในวงการทนายถ้อยคำดังกล่าวยิ่งทำให้บุคคลทั่วไปที่รับชมรายการดังกล่าวยิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่จำเลยพูดนั้นเป็นความจริงการกระทำของจำเลยจึงทำให้โจทได้รับความเสียหายการกระทำของจำเลยเป็นการใส่ความผพือื่นต่อบุคคลที่สามในส่วนของค่าเสียหายที่โจทเรียกมาในทางแพ่งจำนวน30,000 0บาทพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทย์ไม่ได้มีเอกสารน,นำสื่อประกอบว่าตัวโจทย์ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดแต่โจทย์ได้เบิกความยืนยันข้อท็จจริงว่าโจทย์ได้รับความเสียหายหลังจากที่จำเลยทำการหมิ่นประมาทโจทย์ทำให้บุคคลทั่วไปว่าโจทย์เป็นคนไม่ดีไม่มีใครกล้าว่าจ้างโจทย์ประกอบกับจำนวนยอดผู้ชมในขณะที่จำเลยทำการหมิ่นประมาทโจทย์นั้นมียอดผู้ชมอยู่ที่3.2ล้านคนศาลจึงเห็นว่าโจทย์ได้รับความเสียหายในวงกว้าง สารพิภากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายในส่วนแพ่งให้แก่โจท์จำนวน1นึ่งแสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจท์พิภาคษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-2บาทจำหนปีปรับ90,000บาททางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม 1. งคงเหลือโทษจำา8เดือนปรับ60,000บาทโทษจำให้รองลงอาญาจำนวน2ปี 2. ให้จำเลยชำระเงินจำนวน1 0,000แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปี 3. ให้จำเลยลงคำโฆษณาคำพิบากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือข่าวสดเป็นระยะเวลา3วันโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิน้น 4. ค่าริชาธรรมเนียมในส่วนแพ่งให้เป็นพหาขออื่นให้ยก